แบตเตอรี่รถยนต์หมดแบตเตอรี่รถยนต์เสื่อมอยากฟื้นฟูแบตเตอรี่ให้กลับมาใช้ได้เครื่องฟื้นฟูที่ขายอยู่ในตลาดแบบนี้ใช้ได้จริงๆเหรอสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวเครื่องมือช่างอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกคุ้มและดีผมจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับรถยนต์มอเตอร์ไซค์ที่เราใช้งานกันอยู่นะครับเวลาที่เราสตาร์ทเนี่ยเราจะเป็นต้องจุดระเบิดโดยการใช้แบตเตอรี่แล้วแบตเตอรี่มันก็มีอายุการใช้งานของมันครับแบตเตอรี่ที่ใช้งานมายาวนานมันก็จะเริ่มเสื่อมเวลาสตาร์ทรถเนี่ยก็จะสตาร์ทติดยากหรือบางทีก็จะสตาร์ทไม่ติดไปเลยถ้าแบตเตอรี่เสื่อมเราไปร้านแบตเตอรี่เขาก็จะจับเราเปลี่ยนแบตเตอรี่ทุกครั้งครับในตลาดมีเครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่ออกมาขายหลายแบบครับบางคนก็บอกว่าฟื้นฟูได้บางคนก็บอกว่าฟื้นฟูไม่ได้ผมเองก็มีใช้อยู่ถึง3แบบเรามาดูครับว่าจริงแล้วมันสามารถใช้ฟื้นฟูแบตเตอรี่ได้จริงหรือเปล่าอย่างแรกนะครับก่อนไปซื้อเครื่องชาร์จหรือเครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่เลยนะครับจะได้ไม่เสียตังค์กันฟรีๆนะเราต้องรู้ก่อนว่าจริงๆแล้วแบตเตอรี่เนี่ยมันมีอายุการทำงานปกติแล้วอายุการทำงานของแบตเตอรี่เนี่ยจะอยู่ที่2ปีครับสำหรับการใช้งานในรถยนต์ส่วนแบตเตอรี่ที่อายุเกิน2ปีแล้วความสามารถในการเก็บประจุมันก็จะลดลงครับและส่วนใหญ่คนที่ขายอุปกรณ์ฟื้นฟูแบตเตอรี่เขาก็บอกครับว่าอุปกรณ์ของเขาเนี่ยสามารถทำให้แบตเตอรี่กลับมาใช้งานได้ก่อนที่เพื่อนๆจะซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่เพื่อนๆต้องรู้ก่อนนะครับว่าแบตเตอรี่ของเพื่อนๆเนี่ยเป็นแบตเตอรี่ประเภทไหนเพราะเครื่องชาร์จบางประเภทก็ใช้กับแบตเตอรี่บางประเภทไม่ได้แบตน้ำแบตแห้งแบตเจลแบตลิเธียมแบตนิกเกิลแต่ส่วนใหญ่แบตเตอรี่ที่อยู่ในรถของเราเนี่ยจะเป็นแบตน้ำกับแบตตะกั่วกรดครับเอ๊ะบางคนก็งงเราซื้อแบตแห้งจริงๆแบตแห้งที่เราพูดถึงส่วนใหญ่จะเป็นแบตกึ่งน้ำกึ่งแห้งครับหรือว่าแบตตะกั่วกรดนั่นเองก็คือเขาเติมน้ำกรดแล้วเขาปิดสนิทมาจากโรงงานไม่ให้เราเปิดออกมาเติมน้ำกรดแล้วครับแล้วเราสังเกตได้ยังไงนะครับถ้าเป็นแบตน้ำมันก็จะมีจุกข้างบนนะครับให้เราเติมน้ำกลั่นนะครับส่วนแบตแห้งหรือแบตกึ่งแห้งที่เราใช้กันปัจจุบันนะครับจะเป็นแบบนี้ปิดสนิทนะครับมีแค่รูตาแมวไว้สำหรับเราส่องดูน้ำกรดครับแล้ววันนี้จะเอาแบตเตอรี่แบบนี้เนี่ยแหละครับที่ผมจะเอามาลองชาร์จให้เพื่อนๆดูอันดับแรกก่อนจะทำการฟื้นฟูก่อนจะทำการชาร์จตรวจแบตเตอรี่เราก่อนนะครับว่ามันเป็นแบบไหนส่วนใหญ่จะมีสแตมป์มานะครับว่าหมดอายุเมื่อไหร่ซึ่งนับจากวันที่เราใช้งาน2ปีนะครับถ้ามันเกินนั้นจริงๆแล้วมันหมดอายุแล้วนะแต่แบตเตอรี่แต่ละลูกอาจจะหมดอายุไม่เท่ากันนะครับสิ่งที่เราจะสังเกตได้อย่างแรกก็คือตัวแบตเตอรี่บวมหรือเปล่านะครับก็ดูด้านข้างนะครับซึ่งตัวนี้บวมนิดๆแล้วนะจริงตัวนี้มัน3ปีกว่าแล้วนะครับซึ่งมันหมดอายุไปเรียบร้อยแล้วแต่วันนี้จะมาใช้ทดสอบให้เพื่อนดูนะครับสิ่งที่เราจะทดสอบได้แน่นอนอีกอย่างนึงเลยว่าแบตเตอรี่ของเราอ่ะมันหมดอายุหรือเปล่านะครับก็คือเครื่องวัดอายุแบตเตอรี่นะครับหรือพวกเครื่องวัด CCA แบบนี้นะแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นขนาด12โวลต์45แอมป์อาวร์ค่า CCA อยู่ที่325ครับซึ่งตัวนี้เพื่อนๆเห็นไหมค่า CCA เท่ากับ1ค่า SOH เป็น0ปกติในรถยนต์เนี่ยเราจะแนะนำให้เปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อค่า SOH ต่ำกว่า 45% ครับค่า SOC เป็น0นะครับส่วนค่า SOC เป็นตัวบอกครับว่าตอนนี้แบตเตอรี่ของเรามีไฟอยู่เท่าไหร่แล้วก็ความต้านทานสูงปี๊ดเลยครับ 2,615 นะครับถ้าดูจากเครื่องวัด CCA มีแรงดันไฟฟ้าอยู่แค่ 3.41 โวลต์เท่านั้นเองเนาะเขาก็จะขึ้นว่าพัวก็คือแบตเตอรี่มันใช้งานไม่ได้แล้วแหละมันเสื่อมจริงๆเลยตัวเนี้ยวัดให้ดูตัวที่พอใช้งานได้นะครับอีกตัวนึงนะตัวนี้เป็นแบตเก่าเหมือนกันตัวนี้นะครับค่า CCA อยู่ที่258คือสตาร์ทรถบางรุ่นได้บางรุ่นก็จะสตาร์ทไม่ได้ไปแล้วนะครับ HOC อยู่ที่98นะครับก็ยังพอใช้งานได้อยู่ในระดับกลางๆนะเห็นไหมค่าความต้านทาน10อ่ะแบตเตอรี่ภายในมี 13.6 ครับเวลาเราสังเกตแบตเตอรี่นะครับเราสังเกตได้หลายๆส่วนนะนอกจากความบวมของแบตเตอรี่นะครับเราก็ต้องสังเกตในช่องตาแมวปกติช่องตาแมวเนี่ยมันคือความเข้มข้นของน้ำกรดหากความเข้มข้นของน้ำกรดมันลดลงนะครับสีของลูกรอยภายในเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยในกรณีที่น้ำกรดอ่อนเพื่อนๆจะต้องแกะออกมาล้างแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เติมน้ำกรดใหม่เข้าไปก็จะช่วยฟื้นฟูได้ส่วนหนึ่งเหตุผลที่ผมพูดเรื่องแบตเตอรี่ฟื้นฟูได้ฟื้นฟูไม่ได้เพราะมีหลายคนซื้ออุปกรณ์แบบนี้ไปแล้วแล้วเอาไปใช้งานแล้วมันฟื้นฟูไม่ได้เนื่องจากว่าแบตเตอรี่ของคุณเสื่อมมานานเกินไปแล้วหรือในกรณีที่น้ำกรดความเป็นกรดมันต่ำแล้วหรือมันหมดอายุแล้วเราต้องเปลี่ยนก่อนเราถึงจะฟื้นฟูได้ครับผมต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะว่าผมมีเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อยู่3ตัวซื้อมาต่างกรรมต่างวาระนะครับตัวนี้ซื้อมานานมากแล้วนะครับน่าจะ 8-9 ปีแล้วนะเป็นเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ตัวแรกนะครับซึ่งผมใช้น้อยมากๆแต่มันก็ยังใช้งานได้อยู่คือตอนนั้นผมซื้อมาตัวนี้ประมาณ 5-600 นะ
ยี่ห้อก็จะเป็นพูม่านะครับระบบชาร์จของเขาเนี่ยจะชาร์จแบตเตอรี่6โวลต์ได้12โวลต์ได้นะครับกระแสไฟในการชาร์จก็คือ3แอมป์นะครับสามารถเลือกชาร์จได้ว่าชาร์จแบตแห้งหรือชาร์จแบตน้ำตัวสวิตช์กดเนี่ยคุณภาพดีนะครับแล้วก็ดูแข็งแรงเมื่อเต็มแล้วเขาจะตัดการทำงานเองแต่ไม่มีหน้าจออะไรให้เราสังเกตเลยนะครับถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้เมื่อชาร์จเต็มนะครับไฟชาร์จจะดับนะครับแต่เราควรจะปิดเครื่องนะไม่ควรจะชาร์จทิ้งไว้ครับตัวที่2ที่ผมซื้อมานะครับตัวนี้ได้รับความนิยมมากในช่วง 4-5 ปีที่แล้วนะครับก็คือตัวชาร์จแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวนี้มันมีหลายยี่ห้อนะตัวที่ผมซื้อมาเป็นยี่ห้อ Foxer นะครับแล้วก็ยังใช้งานมาถึงปัจจุบันนี่อ่ะให้ดูนะครับซื้อตั้งแต่ปี2019นะครับใช้ชาร์จแบตเตอรี่ขนาด12โวลต์ตั้งแต่4แอมป์อัวร์จนถึง100แอมป์อัวร์ครับตัวนี้หน้าจอจะมีบอกสถานะการชาร์จมีบอกว่าชาร์จแบตเต็มไหมมีโหมดรีแพร์ที่ทำการช่วยฟื้นฟูแบตเตอรี่ไอ้การปล่อยประจุเข้าไปคืออะไรมันคือการช่วยไปทำลายครับพวกตะกันต่างๆเนาะแบตต่างๆของเราเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยมันมีแผ่นแร่นะครับแผ่นแร่พอใช้ไปนานๆปุ๊บมันก็จะเกิดขึ้นตะกันเกิดขี้เกลือขึ้นนะครับการปล่อยประจุที่เขาบอกในตัวนี้เข้าไปก็คือไปสลายไอ้ตะกันพวกนี้ในแผ่นแร่พอแผ่นแร่สะอาดแบตเตอรี่ของเราก็จะทำงานดีขึ้นนั่นคือหลักการนะครับและมันใช้ได้จริงในบางกรณีหากแบตเตอรี่ของเพื่อนๆเสื่อมไม่มากนะครับเพิ่งเสื่อมนิดเดียวนะครับจากที่ผมทดลองมันฟื้นฟูกลับมาได้ประมาณ 10-15% ครับจากแบตเตอรี่นะครับที่เต็มๆใช้งานได้1ชั่วโมงสมมุติว่ามันเสื่อมแล้วมันใช้งานได้เหลือแค่30นาทีการฟื้นฟูอาจจะทำให้แบตเตอรี่ของเพื่อนๆกลับมาใช้งานได้สัก40นาทีซึ่งไม่ได้หมายความว่ามันฟื้นฟูให้แบตเตอรี่ของเรากลับมาเป็นแบตเตอรี่ลูกใหม่เพราะฉะนั้นถ้าแบตเตอรี่ของเพื่อนๆเสื่อมไปแล้ว 100% ก็มีโอกาสน้อยมากครับที่มันจะกลับมาใช้งานได้เป็นปกติส่วนตัวนี้ที่ผมมีนะครับเป็นรุ่นเก่านะจริงๆ Foxer เขามีรุ่นใหม่แล้วนะครับบอดี้เป็นโลหะนะครับรุ่นเก่าเนี่ยบอดี้เขาจะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็หน้าจอนะครับขนาดที่เขาทำการฟื้นฟูนะครับหรือทำการชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยเขาก็จะมีหน้าจอบอกสถานะเราค่อนข้างละเอียดครับส่วนตัวที่3นะครับที่ผมเพิ่งซื้อมาเนื่องจากว่าผมทำระบบโซลาร์เซลล์ที่บ้านนะและแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์ของผมก็เสื่อมนะครับเมื่อไม่นานมานี้ได้ทำคลิปวิดีโอวิธีฟื้นฟูแบตเตอรี่เจลแบบครบๆให้เพื่อนๆได้ดูแล้วนะครับกลับไปย้อนดูได้นะแต่ว่าไอ้เครื่องชาร์จตัวนี้มันมาไม่ทันสุดท้ายผมก็เลยใช้เจ้าเครื่องชาร์จที่ผมมีอยู่2ตัวตัวนี้ฟื้นฟูแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์ขนาด200แอมป์อัวร์ครับมันทำได้ย้อนกลับไปดูวิดีโอนั้นได้เลยอ่ะมาดูเจ้าตัวที่ผมซื้อมาใหม่ตัวนี้บ้างนะครับตอนแรกนะบอกตรงๆเลยดูในภาพโฆษณานะครับนึกว่าไอ้ปุ่มพวกนี้มันกดได้นะนี่ไม่ใช่นะพวกนี้เป็นสติ๊กเกอร์หมดเลยมีไฟ LED นะครับแสดงสถานะอยู่ตรงนี้นะครับมีหน้าจออยู่หน่อยนึงนะมันจะบอกโวลต์ของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็จะบอกกระแสชาร์จเป็นแอมป์เข้าไปนะครับตัววัสดุนะครับก็เป็นโลหะนะครับแต่น้ำหนักเนี่ยค่อนข้างเบาเลยนะปุ่มต่างๆนะครับก็เป็นเพียงไฟ LED นะครับกับสวิตช์กดต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กแบบนี้แค่นั้นเองนะซึ่งจำได้ไหมตัวนี้เขาบอกแล้วว่ากระแสชาร์จมัน3แอมป์นะครับส่วนตัวนี้นะครับกระแสชาร์จอยู่ที่ประมาณ5แอมป์ซึ่งมันจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของแบตเตอรี่ให้ด้วยอ่ะมาดูโหมดก่อนเพราะว่าอยากอธิบายเพราะตัวนี้เป็นภาษาจีนนะครับใช้กับรถได้ใช้กับรถไถรถ10ล้อรถบรรทุกอะไรไม่รู้ใช้กับแบต24โวลต์ได้นะครับโดยแรงดันไฟฟ้าสูงสุดนะครับที่จะดันเข้าไปก็คือ28โวลต์และกระแสชาร์จสูงสุดอยู่ที่20แอมป์อัวร์แปลว่าตัวนี้จะชาร์จเร็วกว่าตัวแบบนี้ครับรุ่นก็คือ YQ1200AG ถ้าเราดูในเรื่องของกระแสชาร์จครับแน่นอนนะว่าเจ้าตัวนี้นะครับกระแสชาร์จ20แอมป์นะครับกับตัวนี้กระแสชาร์จอยู่ที่5แอมป์นะครับตัวนี้ชาร์จเร็วกว่าอยู่แล้วทีนี้ถ้ามันมีการปรับให้อัตโนมัติถือว่าดีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆใช้รุ่นที่ไม่มีการปรับการจ่ายกระแสอัตโนมัตินะครับเพื่อนๆจะต้องระวังนะในการใช้งานปกติแบตเตอรี่แต่ละลูกเวลาเราชาร์จนะครับเราจะชาร์จด้วยกระแส 10% นะครับของความจุแบตเตอรี่ซึ่งแบตเตอรี่100แอมป์นะครับเราจะชาร์จที่กระแสประมาณ10แอมป์ครับหากแบตเตอรี่ของเพื่อนอยู่ที่50แอมป์เราจะชาร์จที่กระแส5แอมป์ครับและกระแสน้อยกว่าได้แต่ไม่ควรมากกว่าเพราะฉะนั้นไอ้2ตัวเนี้ยเหมาะกับการชาร์จแบบปกติแน่นอนครับถ้าเพื่อนๆจะต้องการจะฟื้นฟูแบตเตอรี่นะครับเราสามารถบวกไปได้อีก1เท่านะครับของกระแสที่เราชาร์จปกติถ้าเพื่อนๆใช้แบตเตอรี่ขนาด50แอมป์อัวร์เพื่อนๆจะใช้กระแสในการฟื้นฟูแบตเตอรี่อยู่ที่10แอมป์อัวร์ครับเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนๆซื้ออุปกรณ์ในการฟื้นฟูแบตเตอรี่อย่าลืมนะครับดูประเภทแบตเตอรี่ดูโวลต์นะครับดูแอมป์ในการชาร์จให้เหมาะกับแบตเตอรี่ของเรานะอ่ะทีนี้เราจะมาทดสอบเครื่องชาร์จแต่ละตัวกันนะครับว่าแบตเตอรี่แบบนี้ที่เสื่อมแล้วหมดแล้วนะครับสามารถชาร์จได้หรือเปล่าเนาะเริ่มต้นนะครับด้วยเจ้าตัว YQ1200AG ก่อนเลยนะครับอ่ะให้เพื่อนๆดูนะเวลาที่แบตเตอรี่มันหมดศูนย์เลยนะครับแล้วเราคีบเข้าไปฝั่งนี้คือการชาร์จอัตโนมัตินะครับส่วนฝั่งนี้นะครับคือการรีแพร์นะครับผมเลือกกดรีแพร์นะสังเกตว่าพอเรากดรีแพร์นะครับแรงดันไฟฟ้าสูงขึ้นเป็น
16.4 โวลต์ครับแต่ตัวแอมป์ในการชาร์จไม่ขึ้นนะแบบนี้กำลังชาร์จอยู่นะครับแต่ชาร์จเข้าไม่เข้าเป็นอีกเรื่องนึงนะต่อไปผมลองเครื่องชาร์จพูม่าแบบนี้นะครับเหมือนกันเลยนะครับเปิดสวิตช์นะครับเลือก12โวลต์นะครับตัวนี้ไม่มีหน้าจอนะครับเราก็เอามัลติมิเตอร์นะครับมาจิ้มเลยที่ 13.9 นะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ14นะแปลว่าเครื่องชาร์จนะครับชาร์จไฟเข้าไปนะแต่จะเข้าไม่เข้าแบตเตอรี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงเหมือนเดิมต่อมานะครับคือเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ของ Foxer นะครับถ้าคีบไปนะครับแบตเตอรี่ยังพอชาร์จได้เนี่ยเขาก็จะขึ้นสถานะชาร์จนะแต่เพื่อนๆจะสังเกตไหมว่าไฟที่เขาชาร์จเข้าไปตอนนี้นะเพราะว่ามันอยู่ในสถานะใกล้เต็มนะครับมันก็จะชาร์จด้วยกระแสอยู่ที่1แอมป์นะครับเพราะว่าตัวนี้เขาจะปรับกระแสให้เหมาะกับแบตเตอรี่นะครับทีนี้ในกรณีที่เพื่อนๆคีบไปแล้วนะครับแล้วแบตมันไม่ชาร์จนะครับให้เพื่อนๆกดปุ่มรีแพร์นะครับหรือถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่าแบตเตอรี่ของเพื่อนอ่ะมันมีปัญหาแล้วมากๆนะครับก็ให้กดปุ่มรีแพร์นะครับสลายตะกันภายในนะครับอาจจะนะมีโอกาสที่อาจจะทำให้แบตเตอรี่ของเพื่อนฟื้นกลับมาได้เวลาเราซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยให้เราแบ่งเป็น2เรื่องนะครับอย่างแรกก็คือถ้ารถเราจอดอยู่เฉยๆไม่ค่อยได้สตาร์ทนะครับแบตเตอรี่มันมีการคายประจุออกมานะครับเราคอยชาร์จเข้าไปมันก็จะเป็นการถนอมแบตเตอรี่แต่ถ้าเกิดปล่อยแบตเตอรี่นะครับจนคายประจุออกไปเยอะๆเยอะๆๆแล้วเราไม่ชาร์จเลยนะครับแบตเตอรี่มันก็เสื่อมแม้แต่รถคุณจะจอดอยู่เฉยๆส่วนเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ไม่ว่าเพื่อนจะใช้ตัวไหนนะครับมันสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ทั้งหมดจะช้าๆชาร์จเร็วนะครับให้เพื่อนๆดูแอมป์ในการชาร์จแล้วอย่าลืมว่าแอมป์ในการชาร์จอย่าเกิน10%ของแบตเตอรี่ที่เรามีและเพื่อนๆที่ไม่แน่ใจผมแนะนำให้ใช้ตัวชาร์จแบบที่มีการปรับเองออโต้เพราะมันจะทำให้เพื่อนๆสะดวกและไม่ต้องคอยมานั่งวัดค่าแล้วก็ปรับแอมป์เองผมตัดสินใจทำการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จ Foxer นะครับแล้วก็กดปุ่มรีแพร์เขาจะปล่อยประจุเพื่อทำความสะอาดแผงก่อนแล้วค่อยชาร์จครับและทั้งหมดเป็นการทำงานแบบอัตโนมัติที่เรากดปุ่มเพียงครั้งเดียวส่วน YQ 1200เขาก็มีปุ่มรีแพร์เหมือนกันครับแต่เท่าที่ผมลองกดดูผมเห็นแค่วนที่เปลี่ยนแปลงแต่ไม่มีกระแสชาร์จทำให้ผมไม่มั่นใจว่าเครื่องตัวนี้จะสามารถชาร์จเข้ามั้ยและระบบทั้งหมดจะทำงานเป็นอัตโนมัติหรือเปล่าทุกคนครับตอนนี้ผมเสียบชาร์จไว้นะครับประมาณ18ชั่วโมงนะที่เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ก็ขึ้นฟูลเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าเวลาที่เราฟื้นฟูแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จพวกนี้นะแล้วแบตเตอรี่มันจะฟื้นฟูกลับมาได้จริงแค่ไหนนะครับก็อ่ะมาลุ้นดูกันนะครับ CCA เพิ่มขึ้นมาเป็น45นะทุกคนนะครับแล้วก็ SOHเป็น1 SOC 98ครับส่วนโอห์มลดลงเหลือ56นะส่วนแรงดันไฟฟ้ามีอยู่ที่ 13.41 นะครับก็ได้ตามนี้นะซึ่งเครื่องวัดคุณภาพแบตเตอรี่นะครับเขาก็จะขึ้นว่าพัวนะครับคือแบตเตอรี่ที่เราฟื้นฟูเนี่ยค่า CCA มีแค่45นะครับไม่สามารถสตาร์ทรถยนต์ได้แล้วนะถ้าเราดูจากเครื่องเทสแบตเตอรี่เนี่ยเท่ากับเราฟื้นฟูกลับมาได้แค่ 1% เท่านั้นครับดังนั้นสรุปนะครับการฟื้นฟูแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จถูกๆแบบนี้ทำได้จริงไหมทำได้จริงนะครับแต่การฟื้นฟูแบตเตอรี่ไม่ได้ทำให้แบตเตอรี่กลับมาได้ 100% ถ้าดูจากเครื่องเทสเราสามารถฟื้นฟูแบตเตอรี่กลับมาได้เพียง 1% เท่านั้นครับแต่ค่า CCA จาก0เพิ่มมาเป็น45และค่าความต้านทานก็ลดลงเยอะมากๆครับซึ่งก็หมายความว่าเครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่พวกนี้ก็ใช้งานได้จริงนะแต่ในกรณีที่แบตของเพื่อนๆไม่ได้เสื่อมเป็น0ขนาดนี้แบตเตอรี่ก็ยังมีโอกาสสามารถฟื้นฟูกลับมาใช้งานได้อีกสักพักครับและแบตเตอรี่ที่ฟื้นฟูแล้วให้เพื่อนๆดูค่า CCA นะครับถ้าค่า CCA ต่ำมากถ้าเพื่อนๆเอากลับไปใช้ในรถยนต์เอาไปสตาร์ทรถยนต์ไม่สามารถใช้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะเอาไปใช้อย่างอื่นนะครับเอาไปใช้เป็นแบตสำรองหรือเอาไปใช้ในการทำระบบโซลาร์เซลล์สามารถเอาไปใช้ได้ครับสรุปให้ฟังแบบนี้นะครับเครื่องชาร์จตัวสีแดงแบบนี้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้นะครับแต่ไม่สามารถฟื้นฟูแบตเตอรี่ได้ใช้ได้กับทั้งแบตน้ำและแบตแห้งชาร์จช้าหน่อยและเวลาชาร์จเต็มแล้วเพื่อนๆจะต้องถอดปลั๊กชาร์จด้วยนะครับในบรรดา3ตัวนะครับเครื่องชาร์จตัวนี้ชาร์จเร็วที่สุดนะครับแต่จะมีการชาร์จโดยการกระตุ้นปรับแรงดันไฟฟ้าให้สูงขึ้นซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นการทำให้ตะกันในแผ่นสลายด้วยหรือเปล่ามีหน้าปัดที่จะแจ้งสถานะในการทำงานและตัดไฟเองเมื่อชาร์จเต็มครับส่วนตัวนี้นะครับจะมีระบบรีแพร์ทำงานทุกอย่างอัตโนมัติมีการตัดระบบให้นะครับมีการเพิ่มแรงดันไฟฟ้าและลดแรงดันไฟฟ้าพร้อมกับชาร์จเองหลังจากรีแพร์เสร็จแล้วสามารถใช้ได้ทั้งแบตน้ำและแบตแห้งแต่การชาร์จจะชาร์จช้ากว่าตัวเมื่อกี้นะและถ้า3ตัวเพื่อนๆชอบตัวไหนก็ไปตัดสินใจกันเองนะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอไปกดสั่งซื้อเองกันได้เลยและขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 Subscribe อย่าลืมติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์